เชิญครับขอบคุณค่ะคุณกรองแก้วคุณเสรวิทย์ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนค่ะโดยในที่ประชุมนะคะมุ่งเน้นให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนเพื่อต้องการทราบแผนการพัฒนาของพื้นที่และร่วมกันหารือเพื่อปรับแผนงานกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาเชิงนโยบายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจีนตอนใต้เมียนมาเอเชียใต้และเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคทั้ง EEC GMS และ BIMTECรวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและการท่องเที่ยวธรรมชาติและสุขภาพตามเส้นทางเมืองเก่าลำพูนลำปางเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนทางนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่เช่นกระเทียมสับปะรดลำไยอย่างเป็นระบบให้ยั่งยืนและเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายรวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยของสถาบันการศึกษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งการยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือการพัฒนาสตาร์ทอัพและ SME ยกระดับการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากลส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าอย่างครบวงจรการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทั้งนี้รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบริการสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตขยายสิทธิการรักษาพยาบาลโดยเห็นว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาที่ประชุมยังเห็นชอบการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ซุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางก่อสร้างประตูระบายน้ำดอยแต่ตำบลเหมืองจี้จังหวัดลำพูนก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองบ้านปลายคลองแม่แตงแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่โดยขอให้หน่วยงานเร่งทำการศึกษาและมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์พัฒนาลำปางหัตถอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อเพิ่มศักยภาพการออกแบบเน้นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและขยายตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อยกระดับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่การปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข11ตอนแยกภาคเหนือขุนตาลเป็น8ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข116ตอนป่าสักสะปุงบ้านเรือนสันป่าตองเป็น4ช่องจราจรและพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาคด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูนนั้นจะนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนในเมืองเก่าลำพูนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำรวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานและการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเชื่อมต่อจากจังหวัดลำปางถึงเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่าการทำงานของรัฐบาลมีเป้าหมายคำนึงถึงระบบการบริหารราชการที่ถูกต้องยึดหลักงบประมาณเป็นสำคัญไม่ทำงานเอาใจใครและกำชับให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดต้องดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยเพราะประเทศกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีสำคัญและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาลแม่มอค่ะที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพค่ะคุณกรองแก้วคุณศิรวิทย์ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดาค่ะเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ต่อนะคะในช่วงบ่ายสำหรับมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะออกมานะคะ